เหตุยิงตำรวจรีสอร์ทและวางระเบิดคนร้ายเชื่อมโยงยิงตชด.และอดีตแกนนำ BRN ที่มีรางวัลนำจับ1 ล้านบาทพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9พลตำรวจตรีกฤษดาแก้วจันดีรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้เดินทางมาตรวจสอบจุดเกิดเหตุคนร้ายดักซุ่มยิงจ่าสิบตรีบินหลีเศรษฐสุขผบ.หมู่ปส.พ.ร.ส.จังหวัดนราธิวาสเสียชีวิตขณะออกเวรขี่รถจักรยานยนต์เพื่อกลับบ้านพักและเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดที่บริเวณป่าซอยบือเลตรีสอร์ทเหตุเกิดเมื่อเวลา 20:30 นของคืนวันที่6 กุมภาพันธ์ 2567ที่ผ่านมาโดยมีพลตำรวจตรีไมตรีสันตยากุลผู้บังคับการตำรวจภูธรนราธิวาสพันตำรวจเอกดิเรกโฉมยงรองผู้บังคับการตำรวจภูธรนราธิวาสพันเอกสิทธิชัยบำรุงเขตผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน46และพันตำรวจโททิติวุฒิเพชรรักษ์รองผู้กำกับสพ.ร.ส.รักษาราชการผู้กำกับสพ.ร.ส.คอยให้การต้อนรับโดยพลตำรวจโทปิยวัฒน์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนดักซุ่มยิงจ่าสิบตรีบินหลีเสียชีวิตโดยพันตำรวจโททิติวุฒิรักษาราชการแทนผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรรือสอได้พาคณะเดินดูจุดเกิดเหตุและตอบข้อซักถามกับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นคาดว่ากลุ่มคนร้ายก่อเหตุจุดนี้มีไม่ต่ำกว่า6คนที่คาดว่ามีการวางแผนมาอย่างดีและเป็นคนในพื้นที่ที่เคยก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งส่วนจุดเกิดเหตุระเบิดหน้าปากซอยบือเลยคาดว่าคนร้ายก่อเหตุเพื่อเบี่ยงเบนการติดตามไล่ล่าซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เก็บรวบรวมพยานหลักฐานไปตรวจสอบและกำลังไล่กล้องวงจรปิดเพื่อติดตามพฤติกรรมของคนร้ายแหล่งข่าวหน่วยความมั่นคงที่ติดตามความเคลื่อนไหวคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นกลุ่มสมาชิกกองกำลังผู้ก่อเหตุรุนแรงที่ขึ้นชั้นแทนกลุ่มเก่าคือกลุ่มนายซุนกิฟฟีมาสาแมงและนายอเดเจมุที่ถูกเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเสียยอชีวิตบนเทือกเขาสาวอฮิเลในพื้นที่อำเภอรือสอเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาคือกลุ่มนายนัสรูมัตตสิทธิ์ซึ่งเคยนำสมาชิกในกลุ่มก่อเหตุดักซุ่มยิงร้อยตำรวจโทสถาพรสุจินโนหัวหน้าชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่4411กองกำกับการตชด.44เสียชีวิตและไอรับบาดเจ็บเมื่อวันที่11 มกราคม 2567ที่ผ่านมาในพื้นที่เขายูลาแปอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสและนำกำลังใช้อาวุธปืนดักซุ่มยิงนายเวฮาลิคอปเตอร์วาจิอดีตแกนนำ BRN เสียชีวิตเมื่อวันที่3 กุมภาพันธ์ 2567บริเวณในสวนยางพาราบ้านปลายนาในพื้นที่อำเภอรือสอซึ่งผลการตรวจวิถีปลอกกระสุนปืนที่เก็บรวบรวมได้ในจุดเกิดเหตุพบว่าทั้ง2คดีเป็นอาวุธปืน M16 จำนวน2กระบอกและเป็นอาวุธปืน K จำนวน1กระบอกและคาดว่าปลอกกระสุนปืนบางส่วนที่เก็บรวบรวมได้ในที่เกิดเหตุครั้งนี้เป็นปลอกกระสุนปืนที่มาจากอาวุธปืนกระบอกเดียวกันแต่ต้องรอผลการตรวจสอบพิสูจน์ปลอกกระสุนปืนอีกครั้งเพื่อความแน่ชัดซึ่งคนร้ายกลุ่มนี้เคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอรือสอและอำเภอกระเพาะเขตรอยต่อจังหวัดปัตตานีที่เจ้าหน้าที่ต้องการตัวด้านพลตำรวจโทปิยวัฒน์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9กล่าวว่าเมื่อคืนมีเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสูญเสียขณะที่ออกเวรหลังจากกลับที่ตั้งคนร้ายได้มาซุ่มและยิงทำให้ได้รับการสูญเสียและส่วนหนึ่งคนร้ายเอาอาวุธไปซึ่งตอนนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและ EOD ได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุค่อนข้างจะเรียบร้อยเก็บพยานหลักฐานสมบูรณ์เดี๋ยวจะมีการประชุมเร่งรัดคดีที่โรงพักต้องรอผลพิสูจน์หลักฐานตามที่เห็นก็มี3จุดเขาก็มาชุดปฏิบัติการเขามีด้วยกันชุดละ6คนซึ่งเราก็เห็นแล้วชาวบ้านที่แจ้งและทาง CCTV บางส่วนที่เห็นชุดปฏิบัติการมีการเปิดปฏิบัติการหลังจากนั้นถอนตัวส่วนในเวลาใกล้เคียงกันออกจากพื้นที่เมืองก็มีวางระเบิดที่เจ้าหน้าที่เราไปพบเหตุตรงนี้รู้สึกว่าจะวางระเบิดและเกิดระเบิดขึ้นไม่มีใครได้รับบาดเจ็บก็ขกดีไปกลุ่มที่ก่อเหตุไปนอกลุ่มในพื้นที่รอยต่อ 3-4 อำเภอในพื้นที่ตรงนี้ซึ่งจริงๆเรามีข้อมูลเยอะพอสมควรตอนนี้สิ่งที่เราทำต่อเนื่องคือการสอบสวนทำให้รู้ตัวแต่ผมเชื่อว่าสืบสวนคงไม่ยากเท่าไรเรามีฐานข้อมูลพอสมควรอยู่แล้วตรงนี้มันเป็นการแสดงศักยกายภาพเราก็ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของพนักงานสอบสวนทั้งตำรวจทหารฝ่ายปกครองก็ปฏิบัติกันอย่างเต็มที่เขาก็พยายามแสดงศักยภาพก็มีความเชื่อมโยงในกลุ่มนี้เมื่อวันนี้เราเข้าไปควบคุมตัวคนร้ายก่อเหตุยิงตำรวจตระเวนชายแดนที่เสียไปเราก็ได้พยานหลักฐานค่อนข้างชัดเจนมีความคืบหน้าพอสมควรส่วนในรายละเอียดเกี่ยวข้องกับการพูดคุยสันติภาพหรือไม่นั้นท่านแม่ทัพคงให้ข้อมูลเองแต่เมื่อถามว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันมีความซับซ้อนในหลายมิติส่วนจะเกี่ยวข้องหรือไม่ผมคิดว่าที่หลักๆของผมเรื่องของการบริหารงานคดีเน้นทุกวันเน้นมาตลอดคือตอนนี้ถ้าผมอยากจะพูดว่าชาวบ้านจะเข้าใจเหตุการณ์มันเป็นยุทธศาสตร์เขาไม่กระทำต่อชาวบ้านหรือผู้บริสุทธิ์แต่เป้าหมายของเขาคือเจ้าหน้าที่และผู้ช่วยเหลือซึ่งเราก็โดนมาตลอดมีการวางแผนป้องกันโดยมาตลอด
แต่เขาอยู่ในที่มืดและเขาก็เป็นกองกำลังส่วนหนึ่งเป้าหมายเขาคือเจ้าหน้าที่ของเราก็เลยมองว่าเหตุการณ์มันดูเหมือนจะดีขึ้นแต่จริงๆแล้วมันก็มีการพยายามก่อเหตุมาโดยตลอดปฏิตาหนดกระโทกผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงานปลายด้ามขวานชายแดนใต้สื่อยุคใหม่ส่องทุกมุมมองสะท้อนทุกความจริงสู่โลกโซเชียลรองผู้จัดการนะครับรองกิตติดาท่านผู้บังคับการแล้วก็ส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งพื้นที่นะครับก็มาดูนะครับเนื่องจากเมื่อคืนนี้มีเหตุเกี่ยวกับการก่อเหตุกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเรานะครับขณะที่ออกเวรนะครับกำลังจะกลับที่ตั้งนะครับก็คนร้ายได้มาซุ่มนะครับแล้วก็ยิงทำให้เราได้รับการสูญเสียแล้วก็ส่วนหนึ่งคนร้ายก็เอาอาวุธของเราไปนะซึ่งตอนนี้ก็ทำที่เกิดเหตุให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางสปท.ทางยูดีก็ตรวจที่เกิดเหตุค่อนข้างจะเรียบร้อยเก็บพยานหลักฐานค่อนข้างสมบูรณ์ครับครับเดี๋ยวจะมีการประชุมเร่งรัดคดีที่โรงพักต่อครับค่ะสำหรับผลปืนที่ยิงแวร์ลิคอปเตอร์ก่อนหน้านี้ค่ะเชื่อมโยงกับคดีนี้ไหมคะคาดว่าก็ยังครับก็เพิ่งได้ของกลางเดี๋ยวต้องรอการตรวจพิสูจน์อะไรก่อนนะครับแล้วสรุปวันนี้คนร้ายยิงกี่จุดคะยังไงบ้างก็ตามที่เห็นนะครับก็3จุดเขาก็มาตามชุดปฏิบัติการเขา1ชุดปฏิบัติการโดยปกติก็6คนซึ่งเราก็เห็นแล้วตอนนี้ด้วยชาวบ้านด้วยที่แจ้งแล้วก็ทางCCTV บางส่วนที่เห็นนะก็เห็นแล้วหนึ่งชุดปฏิบัติการก็มีการเปิดปฏิบัติการมีเช็คเดทแล้วก็ปิดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ถอนตัวหลังจากได้อาวุธไปก็ตามพฤติกรรมเขาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เวลาใกล้เลี้ยใกล้เคียงกันในอีกพื้นที่หนึ่งของเมืองก็มีการวางระเบิดแต่ดีที่ว่าเจ้าหน้าที่เราไปพอทราบเหตุตรงนี้ก็เข้าจุดตรวจป๊อปอัพนะครับก็เจอพอดีเขาก็เลยรู้สึกว่าจะวางระเบิดแล้วก็ระเบิดเบิร์นออกไปครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บก็โชคดีไปเรื่องกลุ่มที่ก่อเหตุเบื้องต้นเป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวนี่ครับจุดไหนยังไงบ้างก็เป็นก่อเหตุเคลื่อนไหวในพื้นที่นะครับรอยต่อ 3-4 อำเภอในพื้นที่ตรงนี้ซึ่งจริงๆเรามีข้อมูลเยอะพอสมควรสำหรับกลุ่มนี้คือตอนนี้สิ่งที่เราทำอยู่ 2-3 เรื่องครับ1คือการสืบสวนทำให้รู้ตัวซึ่งตอนนี้รอผลตรวจนิดนึงแต่ผมเชื่อว่าในการสืบสวนนี่ก็คงไม่ยากอะไรเพราะเรามีฐานข้อมูลอยู่พอสมควรอยู่แล้วนะดูผลการตรวจออกดูการสืบสวนก็น่าจะรู้แต่ที่สำคัญก็คือทำให้ได้ตัวนะซึ่งก็กำลังพยายามอยู่กลุ่มนี้ส่วนมากเรามีฐานข้อมูลพอสมควรหมดแล้วเชื่อมโยงกับการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเมื่อวานนี้นะครับมันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดนะคือตรงนี้มันเป็นการแสดงศักยภาพนะเราก็ปฏิบัติการตามหน้าที่นะในฐานะของเจ้าพนักงานทั้งตำรวจทหารทั้งฝ่ายปกครองนะครับก็ปฏิบัติการอย่างเต็มที่เขาก็พยายามแสดงศักยภาพนะครับก็มีความเชื่อมโยงกันในกลุ่มนี้ทั้งเชื่อมโยงเชื่อมโยงกันพูดคุยไหมกันครับก็เมื่อวานนี้เราเข้าไปควบคุมนะอันนี้ก็คงเปิดเผยได้แล้วเราไปควบคุมเหตุยิงตำรวจตะเวนชายแดนนะครับที่เสียไปแล้วก็เราได้พยานหลักฐานค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ได้พยานหลักฐานมากพอสมควรคืบหน้าพอสมควรครับคดีนั้นก็ชุดที่ปฏิบัติการแล้วก็ยังเชื่อว่าจะเป็นชุดนี้อยู่ซึ่งเรากำลังตามอยู่ชุดนี้ที่เราตามอยู่ตอนนี้ค่ะสำหรับการพูดคุยเจรจานะคะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ความไม่สงบณตอนนี้แม่คะครับในรายละเอียดก็ท่านแม่ครับท่านคงจะให้ข้อมูลแล้วแต่ถามว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันมีความซับซ้อนในหลายมิตินะครับซึ่งมันสัมพันธ์กันอยู่นะส่วนจะเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องเนี่ยผมคิดว่าในส่วนหน้าที่หลักๆของผมขอในเรื่องของการบริหารงานคดีแล้วกันนะครับ